ก็ต่อไปก็ครับก็จะเป็นการการบรรยายจากผู้บรรยายคนสุดท้ายนะครับผมก็จะขอนะครับผมทางคุณสุวรรณานะครับผมจากบริษัทนะครับผมผู้อำนวยการฝ่ายสถานีบริการจัดเก็บน้ำมันสุวรรณภูมินะครับผมบริษัทบริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพจำกัดมหาชนนะครับผมขอเสียงปรบมือด้วยครับผมค่ะสวัสดีทุกท่านนะคะสุวรรณาทีมจากบริษัทบริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพจำกัดมหาชนนะคะหรือเรียกสั้นๆว่าบาร์ก็ได้นะคะก่อนอื่นขออนุญาตแนะนำก่อนว่าเราคือใครเพราะบางท่านอาจจะไม่รู้จักว่าบาร์ทำหน้าที่อะไรนะคะบริษัทเรานะคะทำหน้าที่เป็นผู้ให้บริการเติมน้ำมันอากาศยานเรียกง่ายๆก็คือเราเป็นเด็กปั๊มเหมือนที่เติมน้ำมันรถยนต์ทั่วไปนะคะแต่เราเติมน้ำมันให้กับเครื่องบินบริษัทเราถูกก่อตั้งด้วยคณะมติคณะรัฐมนตรีนะคะเมื่อปี2526ก็การดำเนินงานมาผ่านมา41ปีแล้วนะคะobjective หลักของการตั้งบริษัทก็คือต้องการอำนวยความสะดวกให้กับสายการบินและบริษัทน้ำมันนะคะเราเป็นตัวกลางในการประสานระหว่างบริษัทน้ำมันและสายการบินโดยที่เราใช้คลังน้ำมันและรถเติมน้ำมันร่วมกันไม่จำเป็นที่บริษัทน้ำมันต่างๆจะต้องมีรถเติมน้ำมันของตัวเองค่ะปัจจุบันเราเป็นผู้ให้บริการอยู่ที่5สนามบินหลักนะคะก็คือมีสนามบินสุวรรณภูมินะคะสนามบินดอนเมืองสนามบินสุโขทัยสนามบินสมุยและสนามบินตราดนะคะจากภาพที่เราบอกว่าเราเป็นผู้ให้บริการเนี่ยเราก็เลยบทบาทหน้าที่ของเราดูแลเรื่องคุณภาพน้ำมันและก็ความปลอดภัยมาตลอดระยะเวลา41ปีนะคะเราเลยจึงมีความเกี่ยวข้องกับเรื่องของซาฟเป็นอย่างมากนะคะในเรื่องคุณภาพทำยังไงให้เครื่องบินมีคุณภาพน้ำมันที่ส่งผ่านเนี่ยเหมือนกันแล้วก็ไม่มีการเกิดอุบัติเหตุที่เกี่ยวกับคุณภาพน้ำมันอันนี้เป็นสิ่งที่เราปฏิเสธไม่ได้นะคะว่าปัจจุบันเนี่ยอุตสาหกรรมการบินมันอยู่คู่กับมนุษยชาติมาช้านานแล้วแหละไม่ว่าเราจะอยากไปยิ่งหลังโควิดทุกคนอยากจะไปเที่ยวอยากจะไปหาประสบการณ์อย่างที่เราเคยหาเหมือนเดิมนะคะหรือว่าการถ่ายทอดวัฒนธรรมระหว่างกันนะคะระหว่างซีกโลกเพราะฉะนั้นเราก็ยังอยู่กับการเดินทางเพราะฉะนั้นดีมานด์ในเรื่องของการบินก็ยังจะคงมีอยู่ต่อไปถามว่าทำไมซาฟคือทางรอดนะคะอันนี้ก็อาจจะเหมือนกับที่ทุกท่านพูดไปก่อนหน้านี้แล้วว่าอุตสาหกรรมการบินมีการปล่อยคาร์บอนอิมิชชั่น 2% นู่นนี่นั่นก็ถามว่าจากการประมาณการของแอร์ต้าเนี่ยเขาก็มองว่าซาฟเป็นส่วนสำคัญที่จะซัพพอร์ตให้กับอุตสาหกรรมการบินเขาเกิดการเปลี่ยนถ่ายไปสู่ภาวะที่เรียกว่ารักโลกหรือรักธรรมชาติมากขึ้นและอยู่ร่วมกันได้นะคะอาจจะมีวิธีการอื่นเช่นเปลี่ยนไปใช้ไฮโดรเจนหรือพลังงานชนิดอื่นเลยซึ่งนั่นกระทบต่อซัพพลายเชนที่เกี่ยวข้องทั้งหมดนะคะเพราะฉะนั้นซาฟคือทางรอดแรกที่ประเทศเรามองเห็นเป็นโอกาสที่สำคัญจึงเกิดการจัดสัมมนาในวันนี้นะคะเนื่องจากอุตสาหกรรมการบินมีการเติบโตนะคะจากการประมาณการมองว่าอีก20ปีข้างหน้านะคะอุตสาหกรรมการบินในยุโรปกับสหรัฐอเมริกาเนี่ยจะมีการเติบโตเพิ่มขึ้นถึงประมาณ 3% สำหรับภูมิภาคบ้านเราก็คือเอเชียแปซิฟิกมีแนวโน้มที่จะเติบโตขึ้นถึง 5.1% นะคะองค์การการบินระหว่างประเทศหรือว่า ICAO เนี่ยก็เลยมองว่าในปี2050เนี่ยคาดการณ์ว่าการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากการบินทั่วโลกเลยเนี่ยน่าจะเพิ่มขึ้นถึง3เท่าประกอบกับมีข้อมูลในส่วนของ Airbus ซึ่งเป็นผู้ผลิตอากาศยานก็มองว่าในปี2030จนถึง2042เนี่ยเขาจะมีการส่งมอบเครื่องบินให้กับทั่วโลกอยู่ที่ประมาณ 40,000 ลำนั่นก็แสดงว่าอุตสาหกรรมการบินยังมีการเติบโตต่อไปเพราะฉะนั้นก็ต้องมีช้อยหรือทางเลือกที่จะซัพพอร์ตให้มันเกิดการเปลี่ยนถ่ายพลังงานได้ยังไงได้บ้างเพื่อไม่ให้สำเร็จตามเป้าหมายที่เมื่อกี้ที่พูดไปก็คือสายการบินเขาเริ่มจะมีการเปลี่ยนนะคะเพื่อให้เกิดการบรรลุเป้าหมายตามที่กำหนดถ้าสายการบินไม่เปลี่ยนสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คืออุตสาหกรรมอื่นๆอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตัวเองนะคะเปลี่ยนถ่ายพลังงานไปสู่พลังงานที่สะอาดมากขึ้นแต่ถ้าสายการบินไม่เปลี่ยนก็จะทำให้สายการบินหรืออุตสาหกรรมการบินเป็นคนที่ทำลายโลกนะคะเกิดภาวะต่างๆมากมายขึ้นส่วนนึงนะคะกุญแจสำคัญที่ทำให้เราเร่งในเรื่องของการเปลี่ยนถ่ายพลังงานก็คือวิกฤตไทม์อย่างที่รัสเซียกับยูเครนนะคะทำให้ตัวสหภาพยุโรปเกิดปัญหานะคะแล้วก็มองว่าส่วนนึงที่สำคัญก็คือเรื่องของ energy securityความมั่นคงทางพลังงานถ้าประเทศเราสามารถผลิตได้เองนะคะลดการพึ่งพาการนำเข้าก็จะทำให้เกิดความมั่นคงทางพลังงานมากขึ้นจากวิกฤตสงครามเนี่ยทำให้ทางฝั่งยุโรปมีการเปลี่ยนถ่ายไปสู่พลังงานที่สะอาดมากขึ้นค่ะก็คือสามารถผลิตพลังงานได้เองทีนี้กลับมาที่ประเทศไทยอย่างที่หลายๆท่านพูดเรามีศักยภาพเรามีทรัพยากรเรามีความพร้อมเรามีภูมิประเทศที่ดีในการปลูกพืชพลังงานในการซัพพอร์ตในเรื่องของสารก็มองว่ามันคือโอกาสที่เกิดขึ้น
จากคำว่าโอกาสนะคะก็มาถึงคำว่าทำยังไงให้ประตูของโอกาสอันนี้ประเทศไทยเราสามารถเปิดเข้าไปเดินผ่านประตูนี้แล้วก็ทำให้มันเกิดขึ้นเป็นความอันนี้เรามองว่าส่วนที่สำคัญนะคะสำหรับการปรับเปลี่ยนจากโอกาสเนี่ยให้มาเป็นความจริงนะคะน่าจะถ้าเราเทียบให้เข้ากับอุตสาหกรรมการบินถ้าเราจะเคยเห็นเครื่องบินมันมีเครื่องยนต์ไหมคะตัวเครื่องยนต์เขาทำหน้าที่ในการขับเคลื่อนให้เครื่องบินเดินทางไปเดินเคลื่อนที่ไปข้างหน้าได้เรามองว่ามันมีอยู่ด้วยกัน4เครื่องยนต์หลักที่เกี่ยวข้องนะคะเครื่องยนต์ที่1ก็คือผู้ผลิตก็อย่าง BSCF ปตท.หรือว่ามิตรผลนะคะที่มองเห็นว่ามีโอกาสที่จะผลิตส่วนที่2ที่สำคัญก็คือผู้ซื้อก็คือสายการบินนะคะในการใช้งานส่วนที่3เรามองว่าเนื่องจากมันมีเงื่อนไขของคำว่า branding การผสมกันระหว่าง conventional jet กับ jet A1 ปกติเพราะฉะนั้นการ branding ถ้ามีสถานที่ในการ branding ที่ดีและมีการตรวจสอบควบคุมคุณภาพที่เกี่ยวข้องนะคะก็น่าจะเป็นอีก1เครื่องยนต์ที่จะใช้ขับเคลื่อนและตัวสุดท้ายเดี๋ยวเราค่อยไปเฉลยในภาคผู้ผลิตนะคะก็อย่างในภาพก็แสดงให้เห็นว่าในภาคเอกชนเนี่ยเกิดการตื่นตัวนะคะในการในความร่วมมือนะคะทั้งในส่วนของกลุ่มมิตรผลนะคะที่มีการลงนาม MOU ร่วมกับบาร์กนะคะในการศึกษาและวิจัยเรื่องของการผลิตซาร์นะคะส่วนที่2เราก็มี MOU ร่วมกับทางกลุ่มบางจากเช่นเดียวกันนะคะเพื่อศึกษาแล้วก็เรื่องของการเตรียมความพร้อมในการให้บริการตัวซาร์นะคะที่มาจากน้ำมันพืชนะคะแล้วก็ภาพข้างล่างอันนี้ก็จะคล้ายๆกับที่ทางปตท.เสนอไปว่าอันนี้เป็นการเติมเมื่อ13ปีที่แล้วซึ่งส่วนหนึ่งคนที่ยืนอยู่ตรงนี้ก็ได้นั่งไฟนั้นก็ยังรอดอยู่มาต่อมาส่วนที่2เมื่อกี้ในภาคผู้ผลิตนะคะภาคที่2ก็คือเรื่องของ branding facility อันนี้เรามองว่าในส่วนของ branding facility ถ้าจะสามารถ support การเติบโตของประเทศได้น่าจะต้องมี branding facility ที่สามารถรองรับ feedstock ในการผลิตของน้ำมันแต่ละชนิดเข้ามาด้วยกันนะคะเมื่อรับเข้ามามีการผสมเข้ากับน้ำมัน conventional jet A1 มีการควบคุมคุณภาพให้เป็นไปในมาตรฐานเดียวกันนะคะและก็ส่งผ่านเข้าสู่สนามบินหลักอย่างเช่นดอนเมืองสุวรรณภูมินะคะในลักษณะนี้ก็จะช่วยในเรื่องของการเติบโตแล้วก็เรื่องของ economic of scale ของน้ำมันซาร์ได้ค่ะอันนี้ก็เป็นส่วนเสริมของตัว branding facility นะคะว่าธุรกิจของบาร์เราบอกว่าเราก่อตั้งจากมติคณะรัฐมนตรีนั่นคือเราจะมีคอนเซปต์ในเรื่องของ open access ก็คือทุกบริษัทน้ำมันสามารถนำน้ำมันส่งผ่านมาอย่างอุปกรณ์เราแล้วก็เป็นช้อยทางเลือกให้กับสายการบินได้ไม่ได้เฉพาะตรงว่าต้องเป็นซัพพลายเออร์รายเดียวทำให้สายการบินมีทางเลือกในการซื้อน้ำมันมากขึ้นส่วนที่3ค่ะอย่างที่บอกก็คือผู้ใช้งานก็คือสายการบินนะคะณปัจจุบันในรูปก็มีเรื่องของตั้งแต่ปี2011 1ไฟล์แล้วก็มีไฟล์ของทาง PTOR นะคะที่เติมที่สนามบินภูเก็ตนะคะในต่างประเทศบ้านใกล้เรือนเคียงเราก็จะมีทั้งสิงคโปร์นะคะอินโดนีเซียมาเลเซียมาถึงไฮไลท์สำคัญค่ะเรามองว่าไดรเวอร์หรือตัวขับเคลื่อนที่สำคัญก็คือภาครัฐนะคะถ้าเราจะเปรียบก็คือเรามองว่าภาครัฐอ่ะจริงๆแล้วเขาเหมือนเครื่องยนต์ตัวสุดท้ายที่จะสตาร์ทก่อนที่เครื่องบินเราจะเทคออฟขึ้นสู่ท้องฟ้านะคะอย่างที่หลายๆคนพูดมาว่าทุกคนก็ต้องการการสนับสนุนจากภาครัฐพอสมควรทีนี้เรามาดูความสำเร็จของอุตสาหกรรมซาร์ฟส่วนใหญ่จะเกิดขึ้นจากการขับเคลื่อนโดยภาครัฐเป็นหลักนะคะก็อันดับแรกก็คือสหภาพยุโรปนะคะมีการกำหนดในเรื่องของ branding mandate อยู่ที่ 2% ในปี2025ก็คือปีหน้านะคะแล้วก็ขยับขึ้นสูงสุดจนถึง 70% ที่2050นะคะถัดมาในฝั่งอเมริกาของอเมริกาเขาจะใช้กลไกก็คือเป็นการอุดหนุนผู้ผลิตซาร์ฟนะคะสูงสุดอยู่ที่2เหรียญต่อ US gallon มาถึงบ้านใกล้เรือนเคียงเราด้านล่างค่ะเป็นสิงคโปร์นะคะมีการกำหนดตัวซาร์ฟเลวีอยู่ที่ 1% ซาร์ฟนะคะทุกคนที่บินออกจากสิงคโปร์จะต้องมีการจ่ายค่าซาร์ฟอันนี้อยู่ในปี2026และสุดท้ายก็เป็นประเทศเราอันนี้คือรอคำตอบว่าความชัดเจนจะเป็นยังไงต่ออันนี้ถ้าเราลองจำลองเหตุการณ์ว่าการเกิดซาร์ฟใน3ปี5ปีข้างหน้ามันเป็น2มิติมิติแรกเรามองว่ามีการพัฒนาแบบค่อยเป็นค่อยไปภาครัฐยังไม่ได้สนับสนุนนะคะมันจะเกิดอะไรขึ้นอันดับแรกก็คือในเมื่อสายการบินเขามีข้อกำหนดที่เขาต้องใช้เพราะฉะนั้นมันจะกลายเป็นประเทศเราต้องพึ่งพิงนอกจากนำเข้า Jet A1 แล้วเราต้องนำเข้าซาร์ฟเข้ามาด้วยเพื่อมาให้บริการกับสายการบินในไทยหรือสายการบินมีการเลือกเฉพาะรูทที่เฉพาะเจาะจงมากขึ้นทีนี้ความเขาเรียกว่าความยุ่งยากมันก็จะเกิดขึ้นในสายการบินที่เป็นสายการบินของไทยเพราะว่าในบริเวณรอบๆเราทั้งหมดมีซาฟซัพพอร์ตทำให้เราโดนบีบบังคับจากแต่ประเทศต่างๆทำให้สายการบินของไทยเองไม่สามารถแข่งขันกับสายการบินอื่นในภูมิภาคได้ในส่วนของการลงทุนก็คือเรื่องของความน่าสนใจในการลงทุนมันก็จะลดลงนะคะถ้าเราไม่มีนโยบายในการซัพพอร์ตที่ชัดเจนต่อมาถ้าเป็นสถานการณ์อีกแบบนึง
อันนี้ก็คือมีการผลักดันหรือมีนโยบายที่ชัดเจนจะเป็นยังไงนะคะก็คือเรามองว่าประเทศไทยสามารถเป็นหับในการผลิตซาฟได้อย่างชัดเจนนะคะแล้วก็มีข้อบังคับในเรื่องของการ blending mandate ชัดเจนมากขึ้นนะคะโดยที่ภาครัฐอาจจะเลือก policy ที่มันเหมาะสมเช่นอย่างของยุโรปเนี่ยผู้ผลิตเขาจะมีการกำกับในหลายรูปแบบเช่นเขาจะบังคับผู้ผลิตก็คือคนขายน้ำมันจะต้องเตรียมซาฟให้ได้ตามอย่างน้อยกี่เปอร์เซ็นต์ในฝั่งของภาคการบินเขาก็จะมีกฎเกณฑ์ว่าคุณห้ามแบกน้ำมันจากที่อื่นเข้าไปนะเพื่อเป็นการลดต้นทุนค่าใช้จ่ายต่างๆนะคะมาถึงบทสรุปที่ทางบริษัทมองนะคะก็อันนี้ก็จะสอดคล้องกับที่ BSF พูดคือเรามองว่ามูลค่าของน้ำมันในปี2562เนี่ยมูลค่าของน้ำมันเจ็ตไอวันเนี่ยมันสูงถึงประมาณ200,000 ล้านบาทแต่ณปัจจุบันเนี่ยมันกระจายอยู่ที่ผู้เล่นเพียงไม่กี่รายแต่ถ้าเป็นอุตสาหกรรมซาฟอย่างที่บอกว่าเผลอๆแล้วเนี่ยรายได้พวกนั้นอาจจะมาถึงพวกเราในฐานะที่เราเป็นคนขาย used cooking oil ให้กับผู้ผลิตนะคะการเรามองว่าธุรกิจของซาฟเนี่ยสุดท้ายมันจะกลายเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตแล้วก็มีความเกี่ยวข้องกับทุกคนที่อยู่ในสังคมตั้งแต่ผู้บริโภคอย่างพวกเรานะคะเกษตรกรต่างๆอันนี้กรณีที่เป็นพืชไร่ต่างๆค่ะก็จะสามารถว่าจริงๆแล้วมันคือธุรกิจที่สามารถผลักดันต่อไปแล้วก็เป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตทั้งเศรษฐกิจและสังคมที่เกี่ยวข้องอันนี้ก็ฝากไว้นิดนึงในส่วนของเรื่องของ policy ในการสนับสนุนนะคะเรามองว่าธุรกิจการบินมันเป็นธุรกิจที่ไม่ได้จบที่ประเทศไทยอย่างเดียวเขามีการบินไปหลายๆที่เพราะฉะนั้นการความร่วมมือในภูมิภาคในอาเซียนหรือว่าในภูมิภาคระดับที่ใหญ่อะค่ะมันควรจะเป็นไปในแนวทางเดียวกันไม่เกิดการกีดกันกันเองค่ะแล้วก็สุดท้ายอย่างที่บอกว่าหน้าที่เราคือตัวกลางเราก็พร้อมยินดีที่จะเป็นผู้ประสานให้กับทั้งผู้ผลิตน้ำมันแล้วก็สายการบินที่มีความต้องการในการเติมน้ำมันอากาศยานโดยผ่านความรู้ความสามารถหรือว่าประสบการณ์ที่บาร์ฟเคยมีอยู่แล้วก็เรายินดีที่จะทำต่อไปสุดท้ายนี้ก็เรามองว่าTarget หรือเป้าหมายของโลกหรืออุตสาหกรรมการบินกับเป้าหมายของบาร์ฟเองเนี่ยเป็นจุดมุ่งหมายเดียวกันแล้วก็การโกลกรีนเนี่ยไม่ใช่แค่ทางเลือกต่อไปแต่จะเป็นทางรอดของอุตสาหกรรมการบินทั้งหมดขอบคุณค่ะครับผมก็ขอขอบคุณทางคุณสุวรรณาจากบาร์ฟด้วยนะครับผมว่าที่เห็นว่านะครับผมว่าซาฟคือทางเลือกไอ้ทางทางรอดไม่ใช่ทางเลือกนะครับผมแล้วก็ทางรอดเนี่ยมันต้องเหมือนเป็นเครื่องบินขนาดใหญ่ที่อาจจะต้องใช้เครื่องยนต์หลายๆเครื่องนะครับผมในการที่จะผลักดันทางรอดนี้ไปนะครับผม